สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูนะครับประจำวันที่8ธันวาคมกับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูกันนะครับมาอัปเดตเรื่องราวจูดเบรนแฮมกันนะครับข่าวใหญ่วันนี้จูดและครอบครัวเนี่ยเลือกลีกพูแล้วนะครับขณะที่เจคินคอปนะครับซุ่มคุยกับอัมบัมบัตเอฟเอฟีโต้ข่าวตกลงขายทีมติดตามกันในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับเป็นแฟนทราเวลใครอยากไปดูบอลศึกแดงเดือดลีกพูแมนยูนะครับที่อังกฤษรวมไปถึงศึกแชมเปี้ยนลีกเชลซีเจอดอร์ ได้กินได้เที่ยวด้วยนะครับ177,000บาทแพ็กเกจนี้แล้วก็มีช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีวีซ่าให้ด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรของเรียลแฟนเท้าไว้จับจองพื้นที่หรือสอบถามเพิเ่มเติม,มเข้าไปได้เลยนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บนะครับหรือยาทาตาจอมทองแก้กดระย้อนท้องอืบท้องเฟ้อแล้วก็รวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะย,ยาลืมยาแก้ไอตาขันตีร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับก็มาดูข่าวสารในวันนนนี้กัะ ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับสาหรับคนที่เบื่อข่าวจูดเบรนแฮมผมเลี่ยงไม่ได้เพราะในเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีข่าวไหนของเรียพูที่ใหญ่ไปกว่าข่าวของจูดเบรนแฮมนะครับมีอัปเดตจากสายข่าวในฟุตบอลเยอรมันอย่างกิสเซนฟอลส์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงดังต่อไปนี้เอาตามไทม์ไลน์เลยนะคือในช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสบาย้านเราก่อนนะครับกิสเซนฟอลส์เนี่ยทวีตมาอันแรกก่อนเลยฮนะว่า r ู e นะฮะจริงเรียพูตอนนี้เป็นเต็งในการคว้าจุดเบิงแฮมจากดอทมุนในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยมันรุ่่วง,วงคืบหน้านะแอสวาสมอรแอสวาแดนเรอัลมาดิตนะครับคืบหน้าไปกว่าเรอัลมาดิดมากเลยเพราะว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือเขาพิมพ์น,นะครับว่า Family of อฟเบ n g แฮมครอบครัวของเบิงแฮมนั้นอยากที่จะให้ย้ายไปเลียพูมากที่สุด ไปเฟิร to t r a n s f e r to Liverpool เนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้คืออันแรกโพร่งมาตอนบ่ายกว่าโอโหแฟนบอลในโลกออนไลน์ก็ตื่นตื่นตัวกันแล้วว่าวคิเซนฟอล์มาไว้คือเอาจริงคริสเซนฟอล์เนี่ยถามว่าเชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไหมผมว่าเขาเขามีพลาดบ่อยเหมือนกันมีพลาดเหมือนกันแต่ไอ้ที t ่ถูกก็เยอะไอ้ที่แม่นก็เยอะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสายข่าวในเยอรมันยังไงเราต้องฟังเขาผมจะยกตัวอย่างนะโอซานคาบอิบาริมาโกนาเต้อะไรพวกนี้เขาก็เป็นคนแรกๆที่รายงานเลยว่าร์พูล สเกาอยู่ชอบอยู่อ่ะผมผมแค่พูดให้ฟังนะถึงความน่าเชื่อถือของเขานะเขาก็เป็นหัวหน้านัาข่าวของบิลที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์สามแสนห้าซึ่งไม่น้อยดังนั้นต้องฟังได้ครับทีนี้ในเวลาต่อมานะครับในเวลาต่อมาก็เขามีทวีตเพิ่มอีกนะครับว่า,าผู้จัดก,การส่วนตัวหรือว่าเอเจนนั่นแหละของเบลิงแฮมนะครับได้มีการแจ้งเรอัเอามาดริดไปแล้วว่าลิอ์พูเป็นแตงนะมาดริด ร์พูคือมีโอกาสได้มากกว่าเพราะว่าตัวนักเตะอยากไปเร์พูซึ่งทําให้ร์พูตอนนี้เป็นแต่งหนึ่งเดี่ยวๆในดีลของเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้นี่คือที่เขาโพสตในทวีตสองอันยังไม่จบแค่นี้ครับยังไม่จบเพียงแต่แค่นี้เราไปกันต่อเลยพอคิสเซนฟอ์ออกมาโพสต์อันนี้มันก็ทําให้โอ้โหกระแสะมาเลยครับเมื่อวานนี้ทำให้ทางด้านแอนฟิลรับนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า Twitter เจ้าดัง ่าและก็เป็นทวิตเตอร์เจ้าที่เนี่ยมีผู้ติดตาม5แสนกว่าคนนะในทวิตเตอร์เจ้านี้แล้วเขาก็มีพอดแคสต์อ่าพอดแคสต์ก็คือรายการที่จัดแบบคุยกันอ่ะเขาเชิญครับเขาไม่รอช้าเขารีบเชิญคริสเตียนฟอล์ามาสัมภาษณ์แบบขอรายละเอียดเพิ่มเติมแบบจัดเต็มทันทีนะครับโดยพิธีกรที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือจอห์นกิฟสันนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของดีแอนฟิวบบ์นี่แหละก็เชิญอย่างที่บอกว่าคริสเตียนฟอล์ามาสัมภาษณ์นี่ อันนี้คือเป็นตัวอย่าง2นาทีแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมก็ยังไม่ได้ฟังแบบเต็มๆขนาดนั้นแต่ว่าผมไปติดตามเพจ t w i t t e r เจ้าที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น a n f i e d w a t c h t h e a n d r e t a l k อะไรพวกนี้ที่เขาไปฟังเนื้อข้างในมาให้แล้วผมจะสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับในใน,ในที่ฟอสให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคิสเซนฟอนะครับบอกว่า สิ่งที่ผมได้รับทราบมาก็คือตอนนี้นะครับเบลลิงแฮมและลิเวอร์พูลเขาใช้คำว่า very close very 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 close ประมาณนั้นเลยครับแบบใกล้กันมากๆใกล้ชิดกันมากๆนะครับมีการพูดคุยกันไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเจรจากันไปหลายต่อหลายครั้งเขาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อที่ชื่อว่ามาร์คุณแม่ที่ชื่อว่าเดนิสและเอเยนที่ชื่อว่ามาร์คเบเนตนะครับกำลังโฟกัสไปที่ลิเวอร์พูลอ่ะผมจะเปิดหน้าของคุณพ่อคุณแม่เขาให้ดูนะ ุณพ่อเขาคือคนซ้ายแล้วก็คุณแม่เขาคือคนที่ชูเสือ้อดอทมูลข้างๆตอนที่ย้ายไปนี่จำได้ไหมแล้วก็มีครอบครัวเขาคือน,น้องชายเขาอีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ล่าสุดในบอลโลกนี่เลยนะครับก็พึ่งเซลฟี่กันไปนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคุณพ่อมาร์คและคุณแม่เดนิสสวัสดีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ครับอ่าเราต้องเข้าถามพ่อทางแม่ก่อนละฮะอ่ะมาต่อกันที่ข้อมูลของทางทีเซนฟอรต์ต่อครับอ่ะก็โอเคคือครอบครัวแล้วก็เอเจนต์เนี่ยโฟกัสมาที่ลิเวอร์พูลเต็มๆเลย เบลิงแฮมมองในมุมของตัวเบลิงแฮมบ้างเบลิงแฮมมองถึงโอกาสที่ตัวเองถ้ามาเรียบูเขาเชื่อว่าเขาจะเป็นขุมกาลังหลักของเรียบูเขาจะเป็นผู้นําของเรียภูไปแบบแบบยาวๆเลยในขณะที่มาเดริดเองก็สนใจเบลิงแฮมเหมือนกันแต่มาดริดมีผู้เล่นในสไตล์เบลิงแฮมแล้วมีผู้นําอะไรในทีมอยู่แล้วทําให้ตัวเลือกเดียวตัวเลือกในใจของเบลิงแฮมคือเรียบูคิสเซนฟอร์บ,บอกแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับ มีประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมครับเพื่อนๆที่หลายๆคนถามว่าแล้วถ้าลิพูสมมุติว่าหลุดโคต้าแชมเปี้ยนลีกล่ะสมมติลิพูอ่ะจบที่5้าอ่ะปีนี้จบที่5้าพลาดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเบลลิงแฮมยังอยากมาลิพูไหมเนี่ยประเด็นนี้คิสเซนฟอรให้ความเห็นไว้แบบนี้ครับคือ,ค,อคือทางจอห์นกิฟสันเนี่ยคนที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยก่อนที่เขาจะโพสต์ไอ้พอดแคสต์นะครับก่อนที่เขาจะโพสต์พอดแคสต์ที่คุยกับคิสเซนฟอรเนี่ยเขาก็เหมือนคุยมาก่อนแล้วเขาอัดมาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาเอามาลงใช่ไหมเข เปิดเผยเนื้อหาน้ำจิ้มนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าคิสเซนฟอร์บอกว่าลิอ์พูนะครับกําลังพยายามทํางานหนักในเวลานี้เพื่อที่จะได้ตัวเบนแฮมให้ได้แบบทํางานหนักในเบื้องหลังมากๆและก็ดัชเชนติงครับซึ่งทําให้คิสเซนฟอร์เชื่อว่าต่อให้ลิอ์พูจะพาเอาแบบแย่เลยนะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าก็จะไม่กระทบต่อดิวเบลลิงแฮมเพราะพวกเขามั่นใจว่าสโมสรลิอ์พู และเจ้าเกนคอปนะครับคือสิ่งที่เข้าและเหมาะกับนักเตะที่สุดคือนักเตะจะเชื่อได้เลยว่าต่อให้ไม่ได้เล่นแชมป์เด็กสักปีนึงก็ไม่เป็นไรแต่คุณย้ายมาเรืพูมันคือทีมที่ใช่ที่สุดของคุณแล้วด้วยความที่เป็นแบรนด์เรือพูและด้วยความที่มีเจ้าเกนคอปอยู่อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ว่าปัญหาถามว่าปัญหามีไหมอ่าปัญหามีบ้างไหมปัญหามีอย่างเดียวนะปัญหามีอย่างเดียวก็คือ ดอดมูลตั้งค่าตัวไว้150ล้านยูโรหรือ130ล้านปอนด์แล้วแต่เราจะนับสกุลเงินไหนนะอาจต่ในที่นี้ถ้านับส,สกุลเงิน100ยูโรเนี่ยจะเป็น150ล้านยูโรส่วนลิ์พูประเมินค่าตัวนักเตะไว้ที่100ล้านยูโรลิฟพูมองว่า100ล้านยูโรน่าจะประมาณนี้นะแต่ดอดมูลบอกขอ150อ,อย่างไรก็ตามนั่นคือราคาที่เหมือนผู้ขายผู้ซื้อเขาตั้งกันไว้ซึ่งยังไม่ตรงกันหรอกสุดท้ายต้องเจรจาก,กันใช่ไหมครตรงเนี้ยคิสเซนฟอสครับ บอกว่าด้วยความที่ลวอ์พูนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดอนมุลมากมากถ้าถึงตอนที่ได้ต้องเจราจากันจริงๆซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้ไอ้กับนักเตะเนี่ยไยกได้ว่าได้เปรียบมากๆาะคุยกับนักเตะค,คุยกับครอบครัวคุยกับเอเย่นไปแล้วคือทุกอย่างเป็นไปได้สวยหรูมากเหลือเพียงการคุยกับดอนมุลใช่ไหมซึ่งด้วยความสัมพันธ์อันดีตอนที่คุยกันน่าจะคุยกันง่ายและใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้คือ เขาบอกว่าลิเวอร์พูลรู้นะว่าสุดท้ายไม,ไม่มีทางได้ราคาถูกแน่ๆอยู่แล้วแต่อาจจะต่อรองลงมาจาก150ล้านยูโรเนี่ยให้มันอยู่กึ่งกลางกว่าเราเราตั้งไว้100ใช่ไหมดอนมูลตั้งไว้150อาจจะลงมาหากึ่งกลางหรือใกล้ลงมาได้มากกว่านี้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีคุยกันได้เ,เรื่องพวกนี้ต้องคุยกันนะครับนั่นแหละครับนั่นคืออัปเดตที่มาจากคีสเซนฟอลในวันนี้โอ้โหได้เลยว่า มันทาให้เราเห็นภาพของดีลนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมเอาความเห็นของคนนี้มาเพิ่มเติมนะครับเควินพาวเมอร์นะครับเป็นนักข่าวอาวุโสของซันเ์เวิลนะครับเขาแสดงความเห็นไว้น่าสนใจเขาบอกว่าทางเดียวที่ลิพูจะได้เบลิงแฮมตั้งแต่แรกเลยนะก็คือเบลิงแฮมจะต้องเลือกสโมสรที่เขาชอบมากกว่าเลือกเงินและดูเหมือนตอนนี้มันจะเป็นเช่นนั้นคือเบลิงแฮมเลือกสโมสรที่เขาชื่นชอบมากกว่าเลือกเงินเกี่ยวกับประเด็นนี้ อันนี้พูดถึงตัวเบรนท์แฮมนะเราไม่ได้พูดถึงดอนมูลนะดนะอนมูลยังไงเขาต้องการเงินจํานวนค่าตัวที่เขาต้องการอยู่แล้วแต่พูดถึงเบลลิงแฮมเนี่ยผมพูดไปในเมื่อวานนี้ครับในสตรีมเกมฟีฟ่าอะไรสีของโค้ชแอคเน็ตเป็นกึ่งกึ่งผ่อดแคสต์อ่ะนะคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอัมาบัตเนี่ยดีลที่น่าสนใจระหว่างที่รอจูตเบลลิงแฮมผมพูดไปแล้วมีคนถามเข้ามาเรื่องเงินน,นใช่ไหมว่าเราจะมีเงินสู้ค่าเหนื่อยทีมอื่นหรอก็แน่นอนลิปูมันก็มีลิมิตของตัวเองอยู่ครับถ้าจะ พ,พูดถึงมันทีมอื่นให้ค่าเหนื่อยมากวกาหลิพูได้ดไหมได้ครับมีทีมที่ให้ค่าเหนื่อยมากวก่าหลีพูดได้ผมก็พูดไว้แต่ผมบอกว่านักเตะไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่จะสนเงินก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งถ้าเราฟังสิ่งที่จู๊ดเคยพูดมาตลอดผมบอกจู๊ดเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดอทมูลว่าเขาไม่ได้มองเงินเป็นอันดับแรกเขามองเรื่องเกียรติประวัติเขามองเรื่องความประสบความสำเร็จมองเรื่องอย่างนั้นมากกว่าการที่จะพัฒนาในอาชีพตัวเองมากกว่าเรื่องเงินถ้ามองจากจุดนั้นแล้ว ปัจจุบันจูดเบลนิงแฮมรับค่าเหนื่อยอยู่4 9 0 0 0ถ้ารีฟูให้สักแสนหนึ่งแค่นี้ก็เยอะแล้วสําหรับเด็ก19 20ปีอย่าลืมอายุเด็กนึกภาพออกไหมเออนั่นคือสิ่งที่ผมอตอบไวใ,ใ,ใ,ในในพอดแคสหรือว่ารายการฟีฟ่าไรสีโคดแอคทิฟ่าไรสีด้วยก็ลองไปดูย้อนหลังได้ผมแสดงมุมมองตรงนี้เอาไว้แล้วมันผมพูดเอาไว้โดยที่ผมยังไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ คือเซฟรอสไปไปพูดในแะอนฟิลล็ออีกทีนึงนะผมยังไม่เห็นนะแต่มันเป็นความเห็นของผมเนี่ยที่มันก็ค่อนข้างตรงกับทิศทางข่าวที่เกิดขึ้นในเวลานี้ว่าจุดใจมันมาขนาดนี้นะครับและอีกเรื่องหนึง่งที่ผมพูดไ้ในในในรายการของผมเองเช่นกันฟีฟ่าไรไรสี่เมื่อเมื่อเย็นเมื่อค่ำเมื่อวานเนี้ยก็คือมันต้องมีเหตุผลในตัวที่เบดดิงแฮมมาสนิทกับเฮนโดทาไมเขาลบเฮนโดขนาดนั้น เพื่ออะไรทาไมต้องสนิทกับเฮนโดทาไมต้องสนิทกับเทนไปสนิทกับคนอื่นมากๆก็ได้ไปสนิทกับดีแคนไลท์ไปสนิทกับกิิลิชไปสนิทกับคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ได้นั่นแหละครับมันต้องมีเหตุผลแล้วครับว่าก็ในเมื่อถ้าใจเขาจะมากับทีมนี้เขาก็จะเป็นต้องตีสนิทกับคนในทีมนี้ไว้ก่อนมันต้องมีเหตุผลในตัวอยู่แล้วแล้วนี่อันนี้คลิปนะครับในระหว่างที่แบบดูดิตัวติดกันขนาดไหนเฮนโดกับเบลลิงแฮมเนี่ยนั่งจิบชาด้วยกัน เห็นไหมมีแฟนบอลมาขอถ่ายนู่นนี้นั่นด้วยเห็นไหมก็อยู่ในการตลอดเวลามาขอลายเซ็นจากทั้งคู่ด้วยนี่ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเจอาแดนเฮนเดอร์สันโอเคมาดูฝั่งมุมมองของมาดริดกันบ้างอะฟังสายข่าวจากเยอรมันอย่างเดียวไม่พอเราต้องดูได้หลายมุมมาดูมุมของมากาโดยนักข่าวที่ชื่อว่ามาริโอคอร์เตกา่าเป็นสายข่าววงในของมาดริดนะครับเขาไปให้สัมภาษณ์กับ พอดแคสต์เหมือนกันพอดแคสต์เดอะโฟร์อาร์มิโก้พอดแคสต์นะเดี๋ยวนี้รายการพอดแคสต์นี่ดังกันหมดสัมภาษณ์กันง่ายก็ต้องฟังฮนะเขาบอกว่านะสิ่งที่มาริโอคอเตกาน่าบอกว่าก็คือเอาอย่างแรกเรื่องค่าตัวเหมือนกันมาดิดก็ผวามาดิดประ,ะมรเมินค่าตัวเบนนิงแฮมเหมือนเลี้ยงู้เลยนร้อยล้านยูโรแต่ดอทมูลต้องการร้อยห้าสิบล้านซึ่งด้วยราคาร้อยห้าสิบล้านนี้มาดิดมองเลยว่าไพร์ตแท็กเนี่ยมันเมกอิด very difficult คือยากมากถ้าเป็นค่าตัวร้อยห้าสิบล้านมัดริดก็ไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองไม่ได้มีแค่นั้นครับเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะอะให้ดูท่อนนี้มัดริดได้รับแจ้งจากเอเจนต์ของชูดเบลลิงแฮมนะครับนะเอเจนต์เบลลิงแฮมแจ้งกับมัดริดแล้วว่าเฮ้ยเบลลิงแฮมเนี่ยอยากไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะ crazy about พรีเมียร์ลีกนะอยากไปพรีเมียร์ลีกมากกว่าลาลิกา้า เพราะว่าตัวนักเตะโคตรเลย absolutely love pl f โคตรของโคตรรักฟุตบอลพรเมร์ลีกเลยท่อนนี้ใครดูผมไลฟ์สดเมื่อวานบ้างครับไลฟ์สดเมื่อวานผมก็บอกอยู่ว่าโชคดีมากๆที่จูดเบลลิงแฮมเป็นคนอังกฤษไม่ใช่คนชาติอื่นๆไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฮอลแลนด์ไม่ใช่สเปนไม่ใช่บราซิลไม่ใช่พวกนั้นที่ที่ส่วนใหญ่จะมองมฤฤัดฟิตบาซ่าเป็นอันดับหนึ่ง แต่คนอังกฤษเนี่ยมันโตมากับการดูบอลพรีเมียร์ลีกให้ตายเถอะยังไงมันก็มองพอรีเมียร์ลีกเป็นระดับหนึ่งมันมีน้อยเคสมากที่ย้ายไปพวกมาดริดบาบราซมีแต่มันน้อยถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะชาติอื่นๆที่ย้ายมาลาลิกาสเปนต่างกันมากๆผมถึงได้บอกในบอร์ดพอรตแคสไปแล้วเมื่อวานเในในของผมเองพูดไปแล้วเมื่อวานว่าโชคดีที่เบริทงแฮมแม่งเป็นคนอังกฤษขออนุญ,ญาตใช้คำหยาบเพราะว่าแม่งนิดนึงนะมันมันแบบอารมณ์ผมแม่งขึ้นมาตรงนี้พอดีจริงๆนะฮะอ่ะ ก็นั่นแหละฮะสิ่งที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมาริดเนี่ยเริ่มมองหาทางเรื่องอื่นไปแล้วอย่างที่ผมก็เคยรายง,งานไปแล้วก็เอนโซเฟนเดีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมาริดเช่นกันแต่ว่ามาร r i ิดก็ยังไม่ได้มองเอนโซเป็นเป้าหมายอันดับแรกในเวลานี้แค่เล็งเ็งไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตที่มาจากทางฝั่งทางฝั่งมาริดด้วยนะโอเค จบข่าวเกี่ยวกับเบลลิงแฮมครับเรียกได้ว่าเราน่าจะได้ข้อมูลกันไปเพิ่มเติมมากมายเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยยังมีข่าวอื่นด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดนะครับเดือพวอฟฟ์สมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังไฮบริดนะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งตอบโจทย์ทุกการใช้งานพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดใหม่ช่วยให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับสนใจช่วงนี้มีมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่อ,อิมพ หรือจะไปที่โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศของซูซูกิได้เลยนะครับไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับมาที่เรื่องของอัมรบัตอัมรบัตบ้านนะครับโซฟิยานอัมรบัตเนี่ยก็เป็นข่าวกับเราอย่างต่อเน,นื่องล่าสุดมีรายงานจากสายข่าวที่ผมให้เป็นเทียสองกันยังไม่ถึงขั้นเทียหนึ่งแต่ก็พอฟังได้เหมือนกันนะครับซานติอาอูนาของสื่อฟุตแมกกาโตเขารายงานเลยนะครับว่าโซฟิยานอัมรบัตเนี่ยนะครับอ่อ เอเจนต์ของโซฟียานอัมบัมบัตนะครับได้มีการพูดคุยกับเจอเกนคอปไปแล้วนะครับสองครั้งด้วยกันเขาไม่ได้บอกนะคุยตอนไหนแต่เท่าที่เขาทราบมาเคยคุณคุยกับคอปไปแล้ว2ครั้งเอเจนต์นะและการพูดคุยครับเขาบอกว่าเป็นไปในทิศทางบวกนะเป็นไปในทิศทางบวกด้วยสําหรับกองกลางโมร็อกโกแล้วก็ของฟิออรตินารายนี้นะครับและคอป จะกลับมาพูดคุยกับโซฟิยานอารบราบัตอีกทีหนึง่งหลังจบศึกฟุตบอลโลกนะเจอเันคอปมีเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เมื่อวานนี้ในไอซีรีมเกมของผมเขาพูดไปแล้วว่าราคาที่สื่อเคยบอกว่าอยู่ที่25-30ล้านเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้กับนักเตะวัย26ปีที่สัญญาเหลือปีเดียวบวกกับออชชั่นเพิ่มเติมหปีเนี่ยเป็นราคาที่ ถ้าเราจะซื้อจุดในราคาแพงเราต้องเก็บเงินไว้ซื้อในมักในซัมเมอร์แต่มัคการาถ้าเราต้องการใครสักคนหนึ่งก่อนและตำแหน่งไม่ทับกับจุดด้วยผมพูดไปแล้วว่าใน,ในรายการแปลว,ว่าไอ้นี่มันคือการรับตัวโฮดดิ้งในขณะที่จุดมันคือบ็อกทูบ็อกเชิงลุกคล้าย,าย,ายเจอรลาดมันโครนาแบบโครนาสไตล์ดังนั้นถ้าซื้ออัมบาบัดมา1ราคาไม่ใช่ตัวเกรดแพงแต่เป็นของดีเหมือนกันซื้อมาก่อน1คนเอามาช่วยงานฟาบินโนส่วนซัมเมอร์เดี๋ยวค่อยซื้อเบลิงแฮมเข้ามา แล้วตำแหน่งไม่ทับกันนั่นคือสิ่งสําคัญมากแล้วผมก็ค่อนข้างเชียร์เลยสําหรับดีวนี้นะอัมบาบัตทุกคนเห็นเล่นกับเกมกับสเปนเห็นเล่นในบอลโลกเกมนั้นนะก่อนอันนี้มาแล้วว่าไอ้นี่มันโหดเข้าบอลก็โหดแล้วก็จ่ายบอลก็ใช้ได้เลยเป็นตัวคุมจังหวะตรงกลางที่ดีเลยนะฮะเป็นตัวตัดเกมที่ดีด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของอัปเดตเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สโมสรลิปูเมื่อวานนี้ผมไม่รู้ละว,ว่าคนที่ถามผมว่าถามมาเยอะนะไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคอมเมนต์เหมือนกันถามผมข้ามาว่า อัปเดตข่าวกลุ่มทุนกาตสาสซาอุน่อยมีข่าวแบบผมไม่รู้นะเขาไปเสพจากไหนกันมาว่า,าใกล้แล้วแบบตกลงแล้วริบูตกลงรับข้อเสนอสามพ้าล้านปอนด์แล้วอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าไปฟังจากไหนมานะแต่ถ้าเอาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจริงๆคุณต้องอิงพวกเอ็กโคหรือสายข่าวที่มีวงในริภูวงในของเอฟอะไรแบบนี้ยร์ยพูเอ็กโยืนยันนะครับว่ากลุ่มทุนเอฟยังคงมี จุดยืนตามที่พวกเขาเคยบอกเอาไว้ว่าตอนนี้น่าจะไม่อยากขายขาดแล้วนะครับนะนี่ผมจะให้ดูนะมี Echo อันหนึ่งกับทาง k ีวินเพลเวอร์ของซันเด y เวล l ์อันหนึ่งนะครับจุดยืนคืออะไรครับจุดยืนคือ f อเนี่ยพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาแต่ f อ t ครับไม่สนใจที่จะรับการประมูลเงินมหาศาลแบบไม่ใช่ว่า ยื่นเข้ามา3,000ล้าน3,200ล้าน3,500ล้านและฉันจะขายให้กับคนที่ยื่นมาเยอะที่สุดลิฟูไม่ได้มองไปถึงอ f อ g เอไม่ได้มองไปถึงการประเมินเพื่อจะรับเงินเอากําไรอะไรแบบนั้นไม่ต้องการสิ่งที่ f อฟต้องการคือเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมลงทุนใหม่ new, in, new partner new investor ช่วแบบเชิงนั้นผู้ร่วมลงทุนมากกว่าโดยที่ f อฟต้องการได้แบบนั้นเข้ามาร่วม เพราะ f อฟเองก็ยังอยากที่จะบริหารสโมสรต่อไปด้วยแต่อยากได้คนที่เข้ามามาช่วยกันไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีเป้าหมายเดียวกันคือพาสโมสรไปข้างหน้าพัฒนาริพูประสบความสำเร็จไปด้วยกันหาเชิงเชิงนั้นมากกว่าไปด้วยกันอะไปด้วยกันไม่ได้ไปคนเดียวนึกภาพไหมอยากหาคนมาไปด้วยกันนั่นคือพอยต์่สำคัญแล้วก็มันก็เลยทำให้ผมเชื่อนะว่ากลุ่มกาตาซาอุอะไรเนี่ย อาจจะสนใจริเวภูลจริงอาจจะพร้อมยื่นซื้อเข้ามาจริงแต่ถ้าเอฟจสุดท้ายไม่อยากขายแบบขายขาดก็ยากแต่ถ้าจะเข้ามาแล้วพร้อมบริหารไป,ไปในทางเดียวกันแต่ขอให้ทุนหนาเพิ่มขึ้นอันนั้นเอฟอจอาจจะพร้อมตอบรับเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันน่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็นํามาอัปเดตนะส่วน,นเรื่องที่ว่าตกลงขายไปแล้วเเนี่ยผมไม่เห็นมันมีเพียงแค่ว่าพร้อมจะยื่นพร้อมจะยื่นเฉยแต่ว่าก็ยังไม่เห็นยื่นมาสักทีนึกภาพไหม นะผมไม่รู้นะว่าไอที่บอกว่าตกลงแล้วอะไรเนี่ยคุณไปเสพจากไหนกันมาอนี้ผมตอบได้แค่นี้นะครับส่วนเคอร์ติสโจนส์นะครับอัปเดตกันหน่อยในการซ้อมวันที่2ในเคอร์ติจโจนส์ครับซ้อมเดี่ยวนะแสดงว่าร่างกายยังไม่ฟิตเท่าไหร่นักแล้วก็อาจจะมีอาการอะไรก่อนอันนี้หรือเปล่าคือยังไม่ได้ซ้อมหมู่กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเพียงแค่การซ้อมเดี่ยวเช่นเดียวกับเออเกย์ตาเกย์ตาก็รายงานก็บอกว่ายังขาดเรื่องความฟิตก็เลยต้องซ้อมเดี่ยวเน้นหลักไปที่เซสชันซ้อมเดี่ยวเช่นกัน ส่วนดาวินนูเยสนะครับนิวโจนอัปเดตว่าเดี๋ยวจะมาร่วมแคมป์ลิย์พูในวันที่12ทธันวาคมนะครับวันนี้วันที่8ใช่ไหมสิบสอเนี่ยก็จะเป็นวันที่วันจันทร์นะครับตอนนี้ต้องให้นักเตะพักก่อนเพราะไปเล่นบอลโลกมาตกรอบมาแล้วก็จริงแต่ต้องให้เขาพักเพราะว่าเขาเล่นมาหลายนัดน,นะครับต้องให้พักร้อนนักเตะลิย์พูนะครับเจียดเวลานะครับมาเยี่ยมชมเด็กๆมาหาเด็กๆที่อาจจะเป็นผู้ อาจจะบางคนอาจจะมีความพิการทางด้านร่างกายเล็กน้อยด้วยนะครับนี่ก็มาหาเห็นไหมมาแบบเยี่ยมชมให้กําลังใจเด็กๆต่างๆนานาเห็นไหมครับนี่มาสอนบอลมาเล่นด้วยนะครับกับเด็กๆต่างๆนานาแล้วก็มามอบขอ,อ,องให้นี่ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เข้าไปทํากับทางดูไบนะครับในช่วงระหว่างที่มีเวลาว่างเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมไปด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ สามารถสามาถัครสามาชิกสนับสนุนช่องได้สามารถกดโด o n a t ให้กับช่องสามาสัครสนับสนุนได้ขอบคุณวันนี้ลาไปก่อนพวกใหม่กาับหน้าสวัสดีครับ